ใครมีกลิ่นปากเหม็นคราบหินปูนเยอะฟังคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอแก้วแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยาบ้วนปากนะคะจากสมุนไพรธรรมดาธรรมดาของเรานี่เองช่วยป้องกันไม่ให้มีกลิ่นปากแล้วก็ลดคราบหินปูนได้ด้วยนะคะโดยเราจะใช้2ตัวเท่านั้นเองคือ1เกลือนะคะเกลือธรรมดาเกลือแกลงที่เราใช้ในบ้านเนี่ยแหละ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะ1แก้วเราจะใช้เกลือเนี่ยผสมเข้าไปในน้ำอุ่นนะคะชุบคนให้เข้ากันอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเกลือธรรมชาตินะคะที่จะมีความอุ่นนิดๆนะคะละลายให้เข้ากันแล้วเราก็จะใช้อมบ้วนปากนะคะเวลาเราอมเนี่ยเราก็จะอมประมาณสัก30วินาทีนะคะวันหนึ่งก็คืออมหลังจากที่เราทานอาหารแล้วก็ได้ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวันนะคะก็เกลือเนี่ยจะช่วยลดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากที่อยู่ในช่องปากนะคะแล้วก็ลดคราบหินปูนได้ด้วยตัวนี้เนี่ยข้อระมัดระวังก็คือ1คือปริมาณของเกลืออย่าให้เยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการอมอย่านานจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากได้ค่ะ